ข่าวค้นคนข่าวเราตรวจสอบความเห็นของบรรดาแกนนําพักก้าไกลและกลุ่มผู้นําจิตวิญญาณปรากฏว่าไม่มีใครกังวลหรือสะทกสะท้านอะไรกับคดียุบพ,พักเลยครับรวมถึงคดีมาตราหนึ่งร้อยสิบสองที่จะตัดสินกันวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมนี้อย่างผู้นําจิตวิญญาณเขามองในแง่ดีว่าถ้าหากศาลวินิจฉัยว่าการเสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองไปเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยคือจริงๆก็ความหมายน่าจะเป็นการเสนอแก้ไขที่เป็นการยกเลิกไปเลย มันก็จะเป็นการเซตศเงื่อนไขไม่จับมือกับพักก้าวไกลถ้าหากพักชนะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มันไม่มีเงื่อนปมในการแก้1นึให้ต้องกังวลอีกแล้วนะเพราะศาลสั่งห้ามแก้ไปแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้แม้แต่<ๆ>หาเสียงยังไม่ได้มันก็ตัดประเด็นนี้ที่ก้าวไกลเคยผิดหวังจากการเป็นรัฐบาลถูกไหมครับส่วนการเตรียมแกนนําแถวสาม,มารอรับไม้ต่อได้เตรียมการเอาไว้พร้อมแล้วคุณชัยวัฒน์พร้อมกลับไปทํางานเบื้องหลังสมบทของเบ้ง สอสอเอาชนะศึกเลือกตั้งให้ได้อีกสักหนึ่งรอบพุ่งเป้าไปที่ร40เขตเป้าหมายที่ไปดูแล้วแพ้ไม่ถึงหมื่นหรือแพ้เกินหมื่นในระบบเขตแต่ว่าในพื้นที่ชนะคะแนนปาติลิสคณนะชนะคะแนนของพักเนี่ยแปลว่าถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นคะแนนของพักมันน่าถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นคะแ,แนนคะแนนเขตเนี่ยน่าจะได้นะมีความหวังนะเขาบอกอัตราส่วนอยู่ที่80ต่อ6 0สิอเขตเป้าหมายสัก ขอสัก100เขตนี่ก็ได้เกิน250ที่นั่งแล้วเพราะฉะนั้นในมุมของก้าวไกลหวังว่าชัชนะเลือกตั้งอีกสักครั้งนึงเนี่ยจึยงไม่ไกลเกินเอื้อมก็ต้องรอลุ้นทั้งคดีคุณพิธาแล้วก็คดีวันที่31มกราคมทวนข้อกฎหมายอีกสักครั้งหนึ่งนะว่าค,คดีของคุณคดีของล้มล้างการปกครองมาตรา112ที่เอาไปหาเสียงเนี่ยมันไปเข้าเรื่องอะไรนะครับเหตุแห่งคำร้อง คือการเสนอร่างพรบรแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อจะยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพราะก้าวไกลไปใช้เรื่องนี้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งถูกไหมแล้วก็ยังคงดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมันก็ไปเข้ารัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งผลคืออะไรครับทหารหากศาลชี้ว่าสั่งให้ยุติการกระทําแต่มันจะมีผลต่อเนื่องไปถึงพรบรพักการเมืองมาตรา92รนําไปสู่การยุบพัก ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคได้เพราะฉะนั้นคดีนี้สารรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้องเอาไว้พิจารณาตั้งแต่12กรกฎาคมนะครับแล้วสารก็ดำเนินกระบวนการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดมาแล้ว37ครั้งก่อนจะเปิดสารไต่สวนพยานวันคริสต์มาส25ธันวาคมที่ผ่านมามจนกระทั่งมานัดอ่านคำวินิจฉัยเนี่ย31มกราคมนี่คือข้อกฎหมายของคดี1 1 2อาจจะนำไปสู่การยุบพรรคหรือไม่ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุ้น2ขยักสำหรับติดตามกรณีของคุณพิธาและคุณก้าวไกล ของพักคก้าวไกลนะคะคุณพิธาส่วนตัวเลยคือถือหุ้นสื่อพุทธนี้อีกพุทธหนึ่งถึงจะเป็นหาเสียง 1- นึนสองนะคะเอาพุทธนี้ก่อนทางก้าไกลเนี่ยเขามีคลิปออกมาคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นบ้างบางส่วนแล้วนะคะเพื่อที่พยายามจะบอกว่าคุณพิธาเนี่ยไม่ผิดนะในคลิปเป็นความยาวว่าไปนะคะแต่เราสรุปเอาสาระสาคัญมาให้ผู้ชมเห็นสกัดมาเป็นข้อๆนะอันดับแรกนะคะเหตุผลทําไมคุณพิธาไม่ควรถูกวินิจฉัยว่าถือหุ้นสื่อนะคะเหตุผลมีดังต่อไปนี้ ฟังก้าไกลบอกว่าอา้าวก็ไม่มีใบอนุญาตขึ้นความถี่ไอทีวีไม่มีนะไอทีวีถูกทางรัฐบาลถ่ายแจ้งยกเลิกสัญญาตั้งแต่ปี50แล้วและถือหุ้นมันจะเป็นหุ้นสื่อได้ยังไ 2> ง 2. หลังจากมีการออกพรบอ,องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยก่อให้เกิดสถานีไทย p b s คือเปลี่ยนแล้วไงไอทีวีก็เลิกประกอบการกิจาการโทรทัศน์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะ3 ตัวของคุณคิมประธานการประชุมพูดถึงหุ้นไอทีวีเป็นคนยืนยันเองนะยืนยันต่อสารว่าไอทีวีไม่มีพนักงานแล้วนะไม่มีไรายได้จากการทําสื่อด้วยไม่มีการทําสื่อเลยแล้วก็ยังไม่มีแผนที่จะทําสื่อด้วยนี่นะคะสิ่งที่ก้าวไกลยพยายามที่จะสื่อสารออกไปต่อมาเหตุผลที่4ไม่มีหลักฐานการจดแจ้งการพิมพ์เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่อาจจะเป็นผู้ประกอบการเช่นกิจการหนังสือพิมพ์หรือว่าสิ่งพิมพ์อื่นๆได้เลย ข้อ5ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจาการภาพยนตร์อ่ะวีดีทัศน์สื่อโฆษณาไม่อาจประกอบกิจาการเหล่านี้ได้ข้อ6 ศารปกครองสูงสุดเคยชี้ว่าไอทีวีไม่ปรากฏหลักฐานการดําเนินการสื่อวิทยุโทรทัศน์แล้วแลวจะเป็นสื่อยังไงไม่มีอันไหนเข้าสักอย่างเลยก็เดี๋ยวจับตามองในการ,รฟังคําวิจัยของสารก็คงจะมี5 6ประเด็นเนี้ยนะครับที่เป็นข้อพิจารณาพักเก้าไกลยังมองอีกว่าถึงแม้จะถือหุ้นจริงถึงแม้ไอทีวีจะยังเป็นสื่อนะถึงแม้นะแต่สัดส่วนมันก็น้อยเหลือเกินคุณพิธาเนี่ยก็ถือในฐานะผู้จัดการมรดกด้วยนี่คือคาชี้แจงของคุณพิธานะคะ ถือหุ้นนี้เพียงในฐานะผู้จัดการมะระดกจากคุณพ่อที่เสียชีวิตไปหรือหากศาลจะวินิจฉัยว่าถือหุ้นจริงน้อย0.00348จะไปครอบงำไปสั่งการอะไรได้นี่ก็เป็นข้อต่อสู้ของค,คุณพิธาแล้วก็พักก้าวไกลเดี๋ยวรอดูคำวินิจฉัยวันพุธนี้นะครับ